มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับมาในช่วงนี้ครับกับ RSU Society นะครับอย่างที่บอกไปว่าเราก็จะมีผลงานของน้องๆนักศึกษานะครับจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับมาฝากกันวันนี้ครับเป็นผลงานนะครับภาพยนตร์สั้นนะครับโดยซีรองฟิล์มนะครับที่มีชื่อว่ายายจ๋าหนูขอโทษนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับค่ะฮัลโหลพี่แหลมเนี่ยจะมารับหญิงเนี่ยมาตะไคดาโอ้ยยายไม่อยู่ดอกมาเลยเดี๋ยวหญิงรออยู่บ้านนี่แหละมาโหลดยายไปไหนไม่ยายไปตรงยักษ์กูมาเจ็บดูยายเท่าดูเจ็บยายเท่าจะเป็นลมแล้วดูแกบ้างปะไรหมอถ้าโทรศัพท์ไม่ห่วงยายเท่าเลยห่วงแกบ้างแม่นะแกจะเป็นลมแล้วโอ๊ยสก๊อตเลยนักหนาดอกใช่แต่หญิงน่ะหมู่หญิงจะมารับรำคาญไม่รู้เรื่องเล่นแต่โทรศัพท์โอ้ยหญิงกำลังไปดูนี่แหละเ
าทำไมไม่รู้อยู่บ้านมาดูยายยายไม่สบายเอาแล้วใครอยู่ก็ยายถ้ายายไปรวมไปใครจะรับผิดชอบโอ้ยสร้างแกเถอะแกอยากมาหาเฮ็ดเองหญิงอยากอยู่กับพี่แหลมหญิงพูดอะไรเงี้ยไปทางนั้นก็แยกย้ายกันหาหญิงไปทางโน้นพี่จะไปทางนี้ซีเรียบซีเรียบซีเรียบเป็นผลงานของน้องๆนักศึกษานะครับจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตของเรานั่นเองใช่แล้วค่ะก็ใกล้วันแม่แล้วจริงๆนะคะจริงๆแล้วบางคนบอกว่านอกจากคุณแม่แล้วก็นับถือคุณยายเป็นคุณแม่คนที่2เหมือนกันใช่เพราะว่าคุณเพราะคุณยายก็เป็นคนที่ให้กำเนิดคุณแม่ของเรามาอีกทีด้วยนะคะหรือบางคนก็อยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กก็มีเหมือนกันอย่างส้มเองก็มีเหมือนกันนะคะครับผมรักทุกๆคนในครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับชั่วโมงหน้าไม่ใช่ชั่วโมงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้านะคะชั่วโมงหน้าคือไปแล้วนะนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าในช่วงของ Wisdom Worldwide นะคะวันนี้เรามีข่าวสารจากต่างประเทศมาฝากกันจะพาคุณผู้ชมไปดู Food Inc นะคะเป็นร้านอาหารพิมพ์3 มิตินะคะจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะครับ